วัสดีค่ะโบกี้ไลออนจากวอเตอร์ดักค่ะรู้สึกเหมือนฝันไปเลยค่ะเหมือนเป็นสิ่งที่นักดนตรีทุกคนชอบแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะแบบหนูมีความฝันแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะเหมือนช่วงที่ไปทัวร์เดินทางบ่อยค่ะก็เวลาเดินทางก็ส่วนใหญ่ก็จะหลับเวลาหลับก็จะชอบได้ยินเสียงแบบท่านผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินยินดีต้อนรับอะไรเป็นอย่างยิ่งเราก็เหมือนจำฝังอยู่ในหัวว่าท่านผู้โดยสารโปรดทราบ attention please แล้วก็แบบหรือการคือเราเป็นคนไม่ชอบการเดินทางมากค่ะเวลาเดินทางทีไรก็รู้สึกว่าชีวิตแบบควรจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างกับต้องมาเสียเวลาเพื่อเดินทางเป็นเวลานานมากก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันสูญเปล่าไหมเราก็เลยทำให้มันไม่สูญเปล่าด้วยการลองหยิบคำเหล่านั้นอะมาแต่งเป็นเพลงดูค่ะมันหลอนหูตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีแบบไม่ว่าเราจะไปยืนตรงสนามบินก็จะแบบ attention please จะแจ้งนู้นอันนี้อยากยินดีเรียนแจ้งให้ทราบว่าก็เลยกลายเป็นว่าบางอย่างนอกจากพี่แบบแอร์เขาอยากประกาศแล้วอ่ะมีใครอยากประกาศอะไรไหมเราก็เลยลองดูว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราอยากประกาศอะไรบางอย่างให้ผู้ฟังได้ฟังดูอ่ะคนฟังจะอยากฟังไหมแต่ไม่เป็นไรแม้คุณจะไม่อยากทราบดิฉันก็จะประกาศอยู่ดีอะไรประมาณนั้นค่ะจริงๆก็เหมือนอยากลองทำเพลงที่มีความสดใสอยู่บ้างค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าคือโบเป็นคนชอบจดโน้ตมากๆค่ะเช่นวันนี้ตัวเองรู้สึกแบบนี้ตัวเองทำแบบนี้รู้สึกยังไงก็จะจดรวมไปเรื่อยๆจนมันยาวมากๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยพอมาดูอีกทีอ่ะความรู้สึกที่เราจดอ่ะมันกลับกลายเป็นความรู้สึกด้านลบสมุดเลยเราก็เลยแอบงงกับตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยนี่ฉันเป็นคนแบบเนกาทีฟหรอทำไมถึงมีแต่ความรู้สึกลบๆเราก็เลยมาสำรวจตัวเองอีกทีนึงอ่ะอ๋อไอความรู้สึกที่เราสุขอยู่อ่ะมันจดไม่ได้อ่ะเพราะบางทีเรากำลังดื่มด่ำกับความสุขนั้นๆเรากำลังทานอาหารอร่อยเราก็จะไม่ได้มีเวลาไปจดว่าอาหารอร่อยมากเป็นรสเค็มอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเวลาเรากำลังเสพความสุขณตอนนั้นอยู่เราก็เลยเลือกใช้ความรู้สึกที่เรียกได้ว่าเป็นขยะความรู้สึกอะค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบโอ๊ยฉันเหนื่อยโอ๊ยฉันไม่มีแรงฉันหมดแรงเลยเอาสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าขยะมานำมารีไซเคิลเป็นผลงานเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกเพราะว่าเราแต่งมาจากสิ่งที่เรารู้สึกก็เลยกลายเป็นว่า attention please ทราบแล้วเปลี่ยนถูกแต่งมาเพราะว่าอยากได้เพลงที่ไม่ได้มาจากขยะความรู้สึกอะอยากได้เพลงที่มาจากความรู้สึกที่แฮปปี้บ้างมีมุมน่ารักน่ารักบ้างแต่ว่านั่นแหละมุมน่ารักของโบกี้ก็อาจจะดูกวนประสาทไปสักนิดค่ะวันไปก็เหมือนกันเลยอ่ะมันเหมือนกันอย่างนึงตรงที่ว่าอยากเป็นความรู้สึกดีๆบ้างแล้วก็อยากให้เพลงติดหูคือตอนนั้นก็คิดว่าเราอยากโซโล่กีตาร์ไหมหรือว่าเราอยากโซโล่คีย์บอร์ดแต่ลองทำดูแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถทำเสียงคีย์บอร์ดที่ดีที่สุดออกจากตัวเราได้เหมือนคนคีย์บอร์ดหรือคนกีตาร์เนี่ยเขาจะมีเหมือนเขามีคอร์ดมีอะไรอยู่ในตัวอยู่ตลอดอ่ะเหมือนมันเป็นอวัยวะอีกอันนึงของเขาอ่ะซึ่งโบก็เลยคิดว่าเอ้าพอโซโล่ไปแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้วะแล้วเราจะปล่อยเพลงโซโล่แบบเนี้ยเราจะเคลมว่าเราโซโล่เองแล้วเราโซโล่แบบกากขนาดนี้นะงั้นยังไม่เอาละกันก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากจะมีส่วนร่วมในการโซโล่เราจะทำอะไรก็เลยลองสแกตขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็สแกตหลายๆแบบแล้วก็ลองเล่นๆดูก็รู้สึกว่าเข้าท่าแต่ว่าอย่างนี้ถ้าเราสแกตซิงกิ้งเนี่ยเราต้องใช้คำอะไรเพราะว่าด้วยตัวโบเองโบก็ไม่ได้เรียนแบบแจ๊สที่จะแบบโบไม่ได้รู้โน้ตขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าลองสแกตดูทีนี้พอสแกตก็รู้สึกว่าการสแกตของตัวเองมันใช้โน้ตนอกคีย์ได้ไม่มากนักเนื่องจากเราก็อาจจะไม่ได้ยินขนาดนั้นเลยทำให้เราลองประดิษฐ์สแกตที่มันมีคอร์ดของมันอยู่ในตัวซึ่งเป็นคอร์ดที่เอาจริงๆเราก็ไม่รู้มานั่งแกะว่ามันคือคอร์ดอะไรกันแน่แต่ว่าอันไหนเข้าเราใส่อันไหนเข้าเราใส่แอบมีคอร์ดที่แบบนอกคีย์เป็นไมเนอร์ออกมานิดนึงเพื่อให้มันดูมีรสชาติในบางตอนแอบใส่เสียงวีดแอบใส่เสียงต่ำสุดๆและสูงสุดๆแบบมีเสียงต่ำตั้งแต่แบบอยู่ดีๆก็สูงสูงต่ำๆคิดตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากร้องสดไม่ได้อะอยากแบบว่าโอ้คนรอฟังโบกี้อิมโพรไวส์ตอนนี้ร้องจริงแบบเอ้ยร้องไม่ได้แล้วตอนนั้นก็คิดว่าเอ้ยมันคงเป็นข้ออ้างแหละที่เราจะไม่ต้องร้องตรงนี้เพราะมันก็เพาะในแบบของมันแล้วอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอเราปล่อยมาปุ๊บอ้าวคนคาดหวังว่าเดี๋ยวเขาจะกรีดอะไรเงี้ยซึ่ง
ส่วนเสียงแบบวิสเซอร์โทนจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านร้องมากขนาดนั้นค่ะแบบว่าโบจะอาจจะเน้นร้องเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกมากกว่าทีนี้พอเป็นวิสเซอร์โทนโบก็ไม่ได้รู้สมดว่ามันทำยังไงอะค่ะแต่เราจำจากเสียงที่เราเรียกหมามีหมาที่บ้านแล้วก็ชอบแบบแง่แง่แล้วก็อุ้ยจริงคือเสียงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราเรียกหมาแบบนี้ในเพลงอะหมาคือมันไม่ใช่แค่หมาตัวนึงที่แบบหมาแต่จริงๆแล้วมันเป็นมากกว่านั้นคือคนอาจจะขำว่าเฮ้ยคุณเอาเสียงเรียกหมามาใส่ในเพลงจริงๆมันเป็นมากกว่านั้นค่ะมันคือแบบมันคือชีวิตของเราอย่างหนึ่งที่เรามีมุมที่อ่อนโยนเพราะเขาเพราะฉะนั้นเรามีอินสปิเรชันอะจากหมาเราก็เลยลองแบบมีอุ้ยเอาอันนี้แหละก็เลยแบบลองมาใส่แบบหรือแล้วเออได้ตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบเออมันจะหนวกหูไหมถามว่าหนวกไหมก็หนวกแต่ว่าลองดูในส่วนของสแกตโบจะใช้อินพอไวท์ขึ้นมาก่อนว่าคำนี้อยากจะเป็นอยากจะให้คนฟังรู้สึกยังไงถ้าต่ำขนาดนี้แต่อยู่คู่นี้คนฟังจะรู้สึกเบื่อไหมหรือว่ารู้สึกเฉยๆหรือรู้สึกว่ามันยากหรือแมสหรือยังไงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็จะอิมก่อนมาทีละคำเราก็เริ่มอ่านแบบฮ่า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 แล้วก็เออไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเริ่มมาลองใส่คู่เริ่มบิดเมโลดี้ให้เป็นโทนไมเนอร์นิดนึงหรือว่าบางอันก็จะเริ่มใช้คู่ที่มันแบบแวดๆดูบ้างเพื่อให้ดูว่าตรงไหนมันกัดกันตรงไหนมันอยากทำคู่กัดๆบ้างให้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยากหมายถึงว่าเราเองก็ร้องไม่ได้ยอมรับเลยว่าตอนแรกที่ทำมาไม่ได้คิดว่าจะร้องสดในส่วนของเรื่องวิโซหรือว่าสแกตซิงกิ้งเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูก็ไม่ได้สามารถวิโซสดๆได้มาถึงหนูร้องไปแล้วแบบมันก็แบบเหมือนคนเจอแมงสาบแล้วกลัวเหมือนแบบเอ้ยเป็นสาบเลยอะแล้วเราก็คิดว่าเราจะร้องอย่างนี้ให้คนฟังได้หรอไม่ต้องเกี่ยวกับการเป็นว่าพอปล่อยมามันมีการคาดหวังเกิดขึ้นก็คือคนฟังแบบท่อนนี้โบกี้จะร้องสแกตแล้วอ่ะเอากล้องจ่อเราก็แบบเราจะลิปซิงก็ไม่ใช่ เราก็เลยต้องสู้กับตัวเองอีกทีนึงแบบอยากชื่ออะไรก็ได้ที่แบบตอนนั้นเกิดมาชื่อวุ้นเส้นใช่ไหมคะวุ้นกับว่านคนงงมากโบกี้กับว่านมันวานมันเข้ากันตรงไหนก็ไม่เข้าเพราะว่าชื่อวุ้นเส้นค่ะวุ้นกับว่านโอเคจากนั้นเปลี่ยนจากวุ้นเส้นมาเป็นกุ๋งกิ๋งที่บ้านประชุมกันบอกว่าที่บ้านทะเลาะกันบอกว่าวุ้นเส้นขาดง่ายแล้วเราก็แบบเออเราชื่อกุ๋งกิ๋งเราอาจจะเป็นเด็กเครียดไปหน่อยเพราะว่าผู้ใหญ่ชอบเรียกเรากุ๋งกิ๋งด้วยความที่เราชอบภาษาไทยมากเราก็เลยรู้สึกว่ากิ๋ง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 มันคือกุ๋งกิ๋งไม่ใช่กุ๋งกิ๋งผู้ใหญ่บอกได้เลยกุ๋งกิ๋งอ่ะไปนั่งไปกุ๋งกิ๋ง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 ไม่เราก็เลยแบบคิดได้ใจว่าภาษาไทยมันเป็นภาษาที่แข็งแรงนะเราเป็นเด็กเรายังรู้สึกซีเรียสกับมันเราเครียดมากเวลามีคนมาเรียกเรากุ๋งกิ๋งอ่ะโอเคเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเปลี่ยนตามชื่อหมาบ้างเปลี่ยนหมาชื่อแต้มเปลี่ยนแต้มเปลี่ยนหมาชื่อกี้โบกี้โบกี้โบกี้แล้วกันโบเพิ่งมารู้ตัวโตมาสักพักเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนชอบสัตว์มากค่ะชอบแบบว่าให้ถ้าไม่เป็นนักร้องก็อยากทำงานเกี่ยวกับสัตว์อ่ะแบบไปทำสวนสัตว์แบบไปเป็นคนดูแลสัตว์อะไรต่างๆแล้วก็เลยชอบคิดว่าคนนี้ถ้าเขาเป็นสัตว์เขาจะเป็นสัตว์อะไรอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบนิยามเพื่อนคนนี้เหมือนเต่าแบบเป็นเต่าละกันคนนี้เป็นกระต่ายคนนี้เป็นแบบเป็นแมวเป็นนกเป็นแรดคูนอะไรก็ว่าไปเราก็เลยมาคิดว่าอ้าวแล้วเราอ่ะเหมือนสิงโตก็ได้ไม่รู้เหมือนอะไรตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นเต่าทองอ่ะเต่าทองด้วยเหรอแล้วเราก็คิดเออโอกี้เต่าทองแล้วคนก็งงว่าเพื่อนก็ถามว่าแบบโทษนะมึงหน้าเหมือนเต่าทองตรงไหนเต่าทองหน้ายังไงไม่มีใครรู้จักเราก็แบบเฮ้ยแต่เราชอบเต่าทองอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะไม่เป็นเต่าทองก็ได้หาตัวเองมาสักพักหนึ่งค่ะช่วงมอต้นก็เลยเริ่มเป็นสิงโตแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยความเป็นไลออนอ่ะมันมีความเป็นแบบเจ้าของเจ้าป่าอยู่แล้วเราก็ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าถึงแม้เราจะเป็นคนไม่ธรรมชาติก็ตามแต่เราชอบอะไรที่ธรรมชาติก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโบกี้ไลออนซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าโบกี้ไลออนนะคะแบบใครจะแบบเฮ้ยสวัสดีโบกี้ไลออนอยู่ม.3 ก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นคนก็เรียกโบกี้ไลออนน่ะโบกี้ไหนโบกี้ไลออนน่ะก็เลยเป็นโบกี้ไลออนแต่ว่าเราก็งงว่าชื่อนี้มันใช้ได้จริงใช่ไหมแบบเออสงสัยอยู่
ช่แต่ว่าสิงโตปกติคือสิงโตตัวเมียค่ะคือสิงโตมันจะเป็นแบบสัตว์ที่แปลกตรงที่ว่าสิงโตตัวเมียจะไม่มีแผงคอสิงโตตัวผู้จะแบบมีแผงคอแต่ว่าตัวเมียจะมีหน้าที่แบบล่าเหยื่อตัวผู้จะมีหน้าที่แบบเฝ้าอยู่ที่ฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเมียก็คือเหมือนเป็นทํางานน่ะเราก็เลยอยากเป็นสิงโตแบบเหมือนเราเป็นผู้หญิงทํางานแล้วก็เหมือนอาจจะแบบมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องตรงที่ว่าเราเป็นสิงโตตัวเมียนะแต่เรามีแผงคอประธานบริษัทอุ๊ยดูไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะค่ะก็แบบเหมือนได้มีโอกาสได้เปิดค่ายของตัวเองค่ะครั้งนี้ก็เลยก็ดีใจมากอ่ะคือมันคนละมุมกันเลยนะการที่เราเป็นศิลปินเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากผลักดันตัวเองอะไรขนาดนั้นเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยเป็นมืออาชีพในการทำงานค่ะยอมรับตรงๆว่าเป็นคนใช้อารมณ์ในการทำงานไม่ได้หมายถึงว่าจะเหวี่ยงว่าเฮ้ยฉันไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่หมายถึงว่าอารมณ์อ่ะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เราแบบทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานโดยที่บางทีเราต้องมีการแบบว่าถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราทำแต่ถ้าเราไม่รู้สึกเราเลือกที่จะไม่ทำเลยมันคือความไม่เป็นมืออาชีพค่ะคนที่ทำงานมันควรจะทำได้ทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์เลยด้วยซ้ำมันต้องใช้แค่เหตุผลแต่หนูรู้สึกว่างานของหนูหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับอารมณ์จริงๆซึ่งการได้ทำค่ายครั้งนี้มันก็เลยเป็นการเหมือนเป็นแชปเตอร์ใหม่ที่เราใช้ใจจริงๆอ่ะที่จะผลักดันศิลปินให้เป็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็เรียกได้ว่าพอมาเป็นแบบพอมาเปิดค่ายตัวเองมีความคิดที่แตกต่างจากเดิมออกไปค่ะมันมีความรู้สึกปลื้มปิ่มจริงๆที่อยากสร้างศิลปินให้เป็นศิลปินจริงๆค่ะแบบเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรก็ได้เพื่อทำให้ความฝันของคนที่ฝันอ่ะมันสำเร็จด้วยการตื่นขึ้นมาแล้วมันเป็นความจริงเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าพอแยกโหมดมาเป็นแบบพอเป็นโหมดของค่ายตัวเองอ่ะเราจะมีความเป็นศิลปินน้อยมากเลยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเคารพและแบบเชื่อในศิลปินเรามากกว่าที่เราเชื่อตัวเองในฐานะศิลปินซะอีกเราเชื่อว่าคนของเราจะไปได้ไกลในแบบที่ดีที่สุดที่เป็นเขาเองโดยที่เราไม่ต้องแต่งเติมใดๆให้เขาแต่เราแค่จะทำให้เขาเป็นเขาที่ดีขึ้นค่ะปลอบใจตัวเองถ้าพูดตรงๆนะคะชีวิตมันก็ไม่ได้มีความสุขตลอดเวลามันก็มีความทุกข์มีความอะไรบ้างคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเป็นคนแบบขี้หน่อยไปเรื่อยกังวลขี้กังวลมากๆกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบกังวลจนเกินไปด้วยซ้ำซึ่งบางครั้งยอมรับตรงๆว่าบางครั้งที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือทุกข์ในชีวิตที่เป็นศิลปินอยู่หรือใดๆก็ตามหรือทุกข์กับการโทษตัวเองบางอย่างมันก็จะวนเวียนกับโบอยู่เสมอมันไม่ได้มีการปลดล็อกหรืออะไรขึ้นมาแต่สิ่งเดียวที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มีความสุขโดยที่สามารถแบบไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอ่ะเหมือนตายได้เลยตรงนั้นอ่ะก็คือการขึ้นเวทีค่ะคือจริงๆเลยอ่ะทุกครั้งไม่ว่าจะเจอสิ่งแย่มาจะเจออะไรที่ผิดหวังจะต้องร้องไห้กับอะไรก็ตามหรือว่าจะมีความไม่มั่นใจหรือความโทษตัวเองในชีวิตบางทีเราคิดแล้วว่าเราไม่อยากทำอาชีพนี้แล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้อ่ะด้วยความที่เราคือเราดูเป็นคนแบบตรงๆผงผางไปเรื่อยบางทีก็ดูแบบอาจจะปฏิบัติตัวดูเหมือนแบบดูไม่โอเคบ้างไม่มีกาลเทศะหรือจริงๆเราว่าเราไม่ได้ดีเสิร์ฟที่จะอยู่ตรงนี้ขนาดนั้นคือในเรื่องดนตรีเรายอมรับว่าเราจริงใจกับมันแต่ในเรื่องตัวเองอะเรายังทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องทำตัวเองให้เป็นยังไงคนถึงจะพอใจหรือคนถึงจะชอบแล้วเราถึงจะเป็นเราที่ดีขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเราที่เป็นเราอะมันก็เป็นเราแบบนี้อยู่ดีสุดท้ายอะค่ะทุกครั้งที่เราทุกข์กับตัวเองไม่ว่าจะขนาดไหนอะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีอะไม่ว่าจะคนเยอะคนน้อยไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามพอขึ้นไปปุ๊บหน้าที่มันบึ้งๆอยู่อะใจที่แบบมันห่อเหี่ยวมากๆอะมันเหมือนกลับคืนมาค่ะทุกครั้งที่จับไมค์อะช่วงโควิดหรือช่วงการป่วยหนักๆที่เกี่ยวกับคอคือโบเป็นคนชอบทำงานมากจนทุกครั้งที่ไม่ได้ทำงานหรืออยู่เฉยๆหรือต้องเดินทางนานๆหรือว่าต้องมีอาการป่วยเช่นเข้าโรงพยาบาลหรือมีอาการเจ็บปวดกับเส้นเสียงทุกอย่างอ่ะมันจะทำให้เราร้องเพลงไม่ได้หรือทำงานไม่ได้อ่ะโบจะรู้สึกจริงๆว่าแบบชีวิตไม่มีค่าเลยอ่ะไม่มีค่าเลยเมื่อเพราะว่าเราสร้างค่าอะไรไม่ได้เลยในขณะที่เราป่วยอยู่ในขณะที่เราขยับตัวไม่ได้อยู่ในสายน้ำเกลือหรือว่าเราเดินทางแล้วเราไม่สามารถทำสิ่งที่มีประโยชน์ได้ระหว่างที่เรากำลังเดินทางทุกครั้งที่ผิดหวังค่ะขึ้นเวทีไฟแบ็กอัพที่เป็นหัวใจของเราได้ร้องเพลงแค่นั้นเลยค่ะคือเราไม่เคยพอใจในตัวเองมาก่อนเลยในชีวิตนี้คนก็อาจจะรับรู้ได้อยู่นะคะว่าโบเป็นโบกี้ที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แต่ทุกครั้งที่โบขึ้นเวทีอะค่ะโบมั่นใจจริงๆว่าโบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะ
ังไงก็ขอฝากติดตามโบกี้ไลออนด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นปกกีตาร์แม็กค่ะคือดีใจมากเตรียมชุดล่วงหน้า8อาทิตย์ร้อนเล่นแต่เตรียมชุดแบบคือไม่ทำอะไรเลยแบบคือชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบมีโอกาสขึ้นปกกีตาร์แม็กซึ่งเป็นสื่อของคนดนตรีจริงๆอะค่ะแล้วก็ชื่นใจมากฝากติดตามโบกับกีตาร์แม็กด้วยนะคะโบกี้ไลออนเอกกีตาร์แม็กแล้วก็รวมถึงบทสัมภาษณ์ต่างๆแฟชั่นเซตนะคะส่วนการติดตามโบกี้ไลออนนะคะสามารถฟังเพลงได้แล้วทุกช่องทางทุกสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็รับชม MV ได้ทาง YouTube What The Duck ค่ะแล้วก็ IG Fanpage Facebook ต่างๆโบกี้ไลออนนะคะส่วนฝากผลงานเพลงในอนาคตด้วยนะคะแต่ไม่บอกว่าชื่อเพลงอะไรละกันเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะขอบคุณค่ะอยากปล่อยเพลงแต่ยังไม่ได้แต่ง The Guitar Mag Music Inspiration Magazine Keep that smile Please enjoy the